น้ำออกจากก๊อกเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้แล้วกลิ่นแรงมากถามว่าใช้ได้ยังไงก็ต้องหาคำตอบกับประปาหมู่บ้านแล้วครับหมู่2คือตามร้านขายยาช่วยยาผสมยังไงพี่ก็ผสมครับผมใช่เป็นบอลลูนโอ้เดี๋ยวก็พอดเขาด้วยค่ะนี่ลูกพอหนูเติมตรงขั้นหนึ่งเป็นเม็ดหนึ่งเนาะตรงที่ขอบข้องพอมันเพื่อความมั่นใจเติมแล้วก็ความกว้างให้ได้สัก2เม็ดหลังมันเนาะเอาอย่างนี้ผมขอเสริมขึ้นอีกสักเม็ดเนาะเนาะได้ได้ก็ได้เนาะดีกว่าให้มันเกิดปัญหาเราตามแก้ไม่ยากว่าปิดเลนมันจะออกไปฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นมีบ่อแล้วแล้วเคยถ้าน้ำเต็มแล้วจะไปยังไงเนี่ยเคยเต็มไหมไม่เคยเต็มแล้วที่มองเห็นมันเต็มใช่ไหมเนี่ยเต็มสองบ่อนี่เต็มแต่บ่อล่างนี่ไม่เต็มสองบ่อข้างล่างก็ไม่มีน้ำมีรถออกไปไหมมันหมุนมันวนวนไปแต่บ่อนี่เขาอยู่4ตัวเจ้าของเขาไม่เรียกครับต้องเสริมพันธุ์ถ้าไม่งั้นโอกาสล้นมีเป็นไปได้สักเม็ด50อะไรเงี้ยไม่ครับเพราะยังไงมันลอกขึ้นได้อยู่แล้วนะคืออย่างนี้ครับคือ1ขยายคันแต่ผมก็ได้สั่งไปที่เจ้าของฟาร์มให้เสริมคันคูบ้างนะครับความสูงขึ้นอีกสักเม็ดนึงนะครับความกว้างได้2เม็ดเป็นขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันซึมใต้ดินบ้างแต่จะให้ทั้ง 100% ก็คงเป็นแต่ต้องระวังให้ที่สุดนะครับเพราะว่าสภาพที่เห็นก็คือว่าเกษตรกรชาวบนเขา10เราก็เลี้ยงหมูกันหลายเจ้าเหมือนกันเพราะนั้นการระมัดระวังของเราก็ต้องมีสูงครับวันนี้ตามสภาพที่เห็นก็เป็นที่น่าพอใจต้องแก้ไขกันไปนะครับส่วนในระยะใกล้ในปีนี้ก็ให้ใช้ที่นี่จนกว่าที่จะหมดนะครับหมดแล้วตรงนู้นเราก็ต้องไปบำบัดให้ดีนะครับอันดับแรกคือผมให้ดูเรื่องถังกองเพราะว่าผมว่าถังกองนี่หลายปีแล้วซึ่งไม่เคยทำความสะอาดกันเลยครับการกองระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นคือน้ำที่มันซึมออกมาสู่ในส่วนของแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของน้ำที่สะอาดในระดับหนึ่งนะครับเพราะในส่วนของบ่อบำบัดที่ติดคลองก็จะเป็นบ่อที่2ไม่ใช่บ่อแรกก็คือความสกปรกจะลดน้อยลงแล้วครับ